เอาละครับทุกคนแล้วนะครับวันนี้ทำการเล่น Minecraft สุ่มวงล้อนะครับผมจะวงล้อลำนี้มี2คนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้แปลงเป็นตัวละครตัวนั้นนะครับแต่ว่าเราจะให้ตัวละครบล็อกนั้นมาสู้กันนะครับซึ่งหัวข้อของเราในวันนี้คือ DVD Drop Drop Pop Yes Yes ซีรีส์สุดโหดดังสร้างจากสุดยอด YouTube นะครับผมแบบว่าใครๆก็ต้องรู้จักนะครับสำหรับตอนนี้ Skibidi Drop 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 Yes Yes มาสู้กันดีกว่าน้องพร้อมยังไอ้หนูในฐานะที่ผมเป็นราชา Skibidi Toilet นะครับไม่ๆกูไม่ได้เป็นแต่พี่ผมเป็นนะครับนั่นคือพี่เฟรมนั่นเองช่องเขาเป็นSkibidi Toilet นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราทำการสู้กันดีกว่านะครับผมเริ่มกับผมก่อนเลยนะครับผมได้เป็นตัวเฟรดดี้โอเคครับอันนี้เป็นเฟรดดี้นะครับก็คือหมอที่เราเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อไปต่อกันกับสกิปปี้เทเลตนะครับต่อไปขอไอ้เบนครับขอได้เฟรดดี้ไอ้เบนได้เป็นลาสฟิกเกอร์แมนมาวางเลยวางเลยพร้อมวางยังมานี่เฟรดดี้เฟสแบกกับสปิกเกอร์แมนตัวใหญ่ครับมาดูกันว่าใครชนะเอาว่าสปิกเกอร์แมนปล่อยพลังสปิกเกอร์แมนใส่ครับเอ้ยเฮ้ยเฟรดดี้โดนตีเฮ้ยเฟรดดี้เฟรดดี้มันสู้มันดิเฟรดดี้เฟรดดี้พุชามาลาเฟรดดี้ปล่อยมันตีทำไมเฟรดดี้ตีมันดิเฟรดดี้เร็วเอาเฟรดดี้มันเดินทำอะไรเอาไอ้อะไรวะมาตาต่อไปกันดีกว่าครับผมมาดูกันครับว่าผมจะได้เป็นตัวอะไรนะครับผมได้เป็นไฮดราทอยเลทก็คือไฮทอยเลทแบบไฮดรานะครับต่อไปไอ้เบนได้เป็นสปิกเกอร์แมนปกติอีกแล้วผมได้เป็นไฮดราทอยเลทนะครับก็คือสปิกเกอร์แมน5หัวนะครับผมพร้อมมั้ยน้องมาดูไปเลยเหลือ30เอ้ยตีกันแล้วดินี่เอาไว้สปิกเกอร์แมนแหมมันจะไปเอาชนะได้ยังไงวะมาต่อไปดีกว่าครับเริ่มจากผมหมุนก่อนแล้วกันนะผมหมุนได้เป็นStrider TV Man นี่เป็น TV Man ที่ถูกควบคุมนะครับกับขอไอเบนไอเบนจะสุ่มได้เป็นCamoของCamoCamoSkibidi Toiletลายทหารลายทหารผมได้เป็นStrider TV Strider TV Man พร้อมไหมน้อง Strider Camilla Man นี่กับนี่ครับ Camilla Man ผมกำลังสู้กับเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยCamilla Man เอาไอ้Skibidi Toiletมึงมันกระเจาะจังวะมึงทำอะไรของมึงวะมันไม่ตีอ่ะมันตีไม่เข้าเลยว่ะแค่มันตีทีละ10เองอ่ะโอ้ย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 ตัวมึงอ่ะกระจอกนี่เป็นไงโอ้ทำลายทำลายวะตัวไอ้เบนแพ้ตัวผมแบบโคตรไวอ่ะโอ้ตัวมึงไม่สกิปไม่ได้เลยว่ะมึงไม่ดอกดอกไม่เยสเยสเลยว่ะมาเริ่มหมุนต่อดีกว่ามาเริ่มหมุนต่อดีกว่าครับมาเริ่มจากผมชนะอีกแล้วก็ต้องผมเนาะผมได้เป็นอัพเกรดจีแมนเป็นตัวที่โหดที่สุดในสกิปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปไอ้เบนได้เป็นสไตเดอร์โอเคครับของผมได้เป็นอัปเกรด G Toilet โอ้โหมาเดี๋ยวผมขอปล่อยตัวก่อนดีกว่าเพราะตัวมันใหญ่แค่ไหนมันนี่ไว้น้องดูพี่ไว้นะน้องนี่สกิปดีดรอปดรอปดรอป yes yes ไหนปล่อยตัวมึงดิเฮ้ยนะ hello เอาเว้ยคุณงูขอแบกกระดองไปมาเลยไหมมาครับสกิปดีดรอปดรอปดรอป yes yes อุ้ยเต้ว้าวไอมันทีเดียวบ้านพังเลยว่ะมันอะไรวะมันทำอะไรวะมันทำทีเดียวบ้านพังเลยเหรอวะโอ้ยโอ้ยสกิปดีดับดับดับ yes yes ชนะอีกแล้วเบนดวงมึงแย่จังวะมาครับหมุนต่อไปเริ่มจากผมนะครับผมชนะอีกแล้วผมได้เป็น rocket toilet นะครับrocket toilet ไอ้เบนได้เป็นสกิปดีเฉยๆอันนี้ rocket toilet นะครับก็คือสกิปดี toilet แบบติดจรวดกับไอ้โง่ดิสกิปดี toilet ก็โง่มาตายวันช็อตเอื้อเออสองช็อตว่ะไม่ได้วันช็อตโอ้ตัวกูยังไม่ได้ออกลงเลยตายแล้วเนี่ยมันได้แต่ตัวเนี่ยให้มึงหมุนก่อนให้มึงหมุนก่อนมาตอนนี้ให้เบนหมุนก่อนนะครับเรามาดูกันว่าเบนได้ตัวอะไรนะครับเบนหมุนก่อนเบนได้เป็นบอนนี่กระต่ายในไฟไนท์อ่ะต่อไปครับตัวผมครับได้เป็นคาเมล่าแมนมาไอ้น้องเองบอนนี่เองเนี่ยสู้คาเมล่าแมนก็ได้บอกว่ามาวางคาเมล่าแมนแล้วไอ้กระต่ายหน่อยดูคาเมล่าแมนเปิดครับคาเมล่าแมนเปิดครับเปิดก่อนได้เปิดก่อนได้ปูดเอาเว้ยอะไรวะบอนนี่จะสู้กับคาเมล่าแมนยังไงวะมันไม่สู้เลยเว้ยทุกคนฝั่งคืนปะเดี๋ยวมันฝั่งคืนปะอ่างคืนละเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มสู้กลับแล้วแต่ว่ามันตีเบากว่ามันตีทีละนิดทีละหน่อยมันค่อยๆต่อนะทุกคนอุ้ยเอาเว้ยคาเมล่าแมนสู้มันคาเมล่าแมนคาเมล่าแมนคาเมล่าแมนแพ้ได้ยังไงวะเดี๋ยวครับไล่เบนก็ชนะผมไปแล้วมาต่อไปหมุนต่อโอเคครับมาเริ่มจากผมนะครับอันนี้ผมขอแล้วกันนะให้เบนก่อนให้เบนก่อนเบนได้สไตเดอร์คาเมล่าแมนเอาเป็นสไตเดอร์สปิกเกอร์แมนแล้วกันเบนเพราะว่าคาเมล่าแมนใช้ไปแล้วแล้วตาผมครับผมได้เป็นบิ๊กสกิปปี้ก็คือเป็นเจ้าสกิปปี้ตัวใหญ่นะครับกับสปิกเกอร์สไตเดอร์คาเมล่าแมนมาไปอุ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยเป็นตัวเท่ากันเลยเอ้ยชิบหายจังหวะมันเก่งกว่าสกิปปี้ทะเลกูได้ยังไงวะมาต่อไปดีกว่าครับสุ่มให้เบนเริ่มก่อนแล้วกันเบนเองได้เลยไอ้เบนได้ไททันทีวีแมนหุ้ยต
ัวพระเอกตัวพระเอกตัวโคตรเก่งอ่ะมาผมขอตัวโถดได้ไหมผมได้เป็นจีทอยเลตโอ้ยมาไททันทีวีแมนสู้กับจีทอยเลตครับอุ้ยเอาว่าจีทอยเลตสู้กับไททันทีวีแมนครับไปไกลๆเลยเดี๋ยวแบบพังมานี่มาน้องนี่ตรงนี้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 พร้อมยังพร้อมยังวางเลยอุ้ยไททันทีวีแมนมาแล้วไอ้น้องตัวโคตรโหดอ่ะกับจีทอยเลตครับเอาเว้ยเออจีทอยเลตโดนซัดยับเลยจีทอยเลตกูซ่าเป็นบ้างดีจีทอยเลตเออผมก็ตีเป็นเท่าเลยเฮ้ยจีทอยเลตตีเลยเฮ้ยแล้วถ้าตีมีแฟนจีทอยเลตจีทอยเลตจีทอยเลตเอาอ่ะโอ้ย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 จีทอยเลตแพ้แล้วเฮ้ยมีร่างสอง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 ว่ะร่างสองยิงบินได้เอาอ่ะมีร่างสองมีร่างสองนี่ยิงบินทีมีแมนเล่นไม่ลดเลยอ่ะวุ้ยกิมมี่เดียเลตถึงจุดจบแล้วครับกิมมี่เดียเลตนี่พยายามยิงกับแสงจากตาไม่ชนะเลยทำอะไรไม่ได้คิวได้ด้วยไอ้เชี่ยทีมีแมนแม่งมีอาคมย้อนกลับเดี๋ยวบอยครับจีแมนตายไปแล้วยิ่งถ้าทีมีแมนมีอาคมย้อนกลับอ่ะทำได้ยังไงวะโอเคครับเบนชนะนะครับผมให้เบนเริ่มก่อนแล้วกันนะเบนได้เป็นตัว3หัวทอยเลตส่วนตัวผมนะครับผมขอตัวเท่ได้ไหมชิกะสามหัวทอยเลตกับชิกะคือพี่ไก่นะครับน้องไก่ไก่เฟดดี้อ่ะมาอุ้ยไหนเอาละไก่เฟดดี้จะชนะได้หรือเปล่าเฮ้ยไก่เฟดดี้สู้มันดิไก่เฟดดี้มึงตีมันดิไก่เฟดดี้มึงทำอะไรอยู่ตีมันสิวะไก่เฟดดี้เร็วไก่ไก่ชิก้าเลื่อนไปหมดแหละมาหมุนกันต่อครับต่อไปเป็นไททันคาเมล่าแมนโอ้ยคือไอเบนนะครับไอเบนนะไททันคาเมล่าแมนสู้กับเอนโดใครอ่ะเอนโดอ๋อหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นกระป๋องหุ่นกระป๋องแล้วถ้าเขาไม่ล่าแมนมันโหดอ่ะแมนมันระเบิดมันระเบิดขึ้นมามันจะอันตรายนะวางเลยเคเอาอ่ะไหนลองสู้กับเอ็นแปะกล้วยสองตัวเลยอ่ะเฮ้ยมันปล่อยลูกมันปล่อยลูกสมุนไพรโอ้ทำได้ยังไงทำไปได้ยังไงเดี๋ยวคนโง่เดี๋ยวคนโง่ตัวมันคนดูเลยต่อไปครับเริ่มจากผมแล้วกันนะผมแพ้มาหลายรอบแล้วขอผมก่อนแล้วกันผมเปิดก่อนได้คาเมล่าดรอปชิฟครับต่อไปเป็นไอเบนไอเบนได้เป็นฟ็อกซี่ฟ็อกซี่คือหมาจิ้งจอกนี่เองนะครับผมส่วนผมได้เป็นคาเมล่าดรอปชิฟนะครับมาพร้อมไหมน้องมาเลยครับคาเมล่าดรอปชิฟกับเอาไหนเอ้ยมันปล่อยลักคาเมล่าแมนมาสู้นี่ไงอ๋อตัวคาเมล่าดรอปชิฟนี่คือมันจะปล่อยแบบปล่อยเป็นลูกสมุนลงมาเว้ยมันจะไม่สู้เองมาทำเซตไนท์เลยทำเซตไนท์เลยดิเอื้อเคว่าไม่เห็นเลยเอาว่ะฟ็อกซี่มึงแพ้แล้วมึงโดนคาเมล่าแมนกูรุมแล้วนี่ครับฟ็อกซี่คาเมล่าแมนผมรุมแล้วแค่นั้นแหละมันจบแล้วน้องเจอฟ็อกซี่แพ้แล้วกันเนาะมันแบบมันไม่ตีกลับเลยมันปล่อยรวมมันไม่สู้กลับอ่ะตายพวกมึงอ่ะไปหมดแล้วฟ็อกซี่ถือว่าเก่งนะถ้าเกิดตามในเรื่องมันเก่งมากนะมาต่อไปเริ่มจากผมก่อนแล้วกันครับผมชนะผมได้เป็นลัดทีวีแมนทีวีแมนตัวใหญ่ปะทะกับทีวีแมนตัวเล็กแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าใครชนะวะวันนี้มาเนี่ยโอ้ยตรงนี้แหละเนี่ยตัวใหญ่มันเก่งแค่นี้เองดิเฮ้ยทีวีแมนเอาวะไหนทีวีคาเมล่าไหมทีวีเก่าทีไม่ถึงเลยชีดเอ้ยเฮ้ยโคตรเท่อะฮิวได้ด้วยอ๋อมันสะกดจิตได้มันสะกดจิตได้มันสะกดจิตได้นี่ตายแค่บางทีผมก็ลืมชื่อน้องๆนะก็อย่าว่าพี่นะถ้าเกิดพี่ลืมชื่อมาครับเป็นผมชนะเนาะผมเป็นลัดทีวีแมนนี่ลัดชิลัดทีวีแมนของจริงแหละพอไอเบนได้เป็นแมนฟอร์มเดอะฟ็อกไอ้นั่นนะแมนฟอร์มเดอะฟ็อกอ่ะหยิบไปเลยมาพร้อมยังเอาละมาไหนแมนฟอร์มเดอะฟ็อกสู้กับลัดทีวีแมนใครชนะวะครับไอ้เคสโดนไปเลยตัวหนึ่งไปเคสโดนไปเลยมาอีกตัวหนึ่งมาไหนเนี่ยสองหนึ่งเลยน้องอุ้ยนี่โอ้ตีกระเซ็งเคสโดนไปเลยต้องวิ่งหนีเลยอ่ะดูดิวัวใช้พลังมันเวอร์เกินอ่ะคุดกากอ่ะครับต่อไปเหลือสุ่มแค่สองตัวนะครับแค่หนึ่งสองตัวสุดท้ายระหว่างมีเดียมสกิปปี้กับไททันสปีกเกอร์แมนมาดูกันใครได้มีเดียมสกิปปี้ผมคือผมชนะเนาะผมมึงเอาลงเลยมึงวางเลยไหนตัวที่โหดที่สุดเคไททันสปีกเกอร์แมนว่ะไหนเอ็งว่าจะเจอกับนี่สกิปปี้ดับ yes กิปปี้ไปแล้วไอ้เจ้าอะไรวะ